รรค์เมืองไทยวันนี้เราขี่ม้ามาที่วัดเลยนะฮะวัดศรีสิทธิการามก็เขาจะมีตลาดนัดนะตลาดนัดที่นี่นะครับดังมากเลยเรื่องตลาดนัดของปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยาสามขั้นแต่ว่าก่อนจะไปถึงปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยม้าจะไปดูของแปลกๆก่อนไปของแปลกก่อนจะนี่ก่อนจะไปถึงปลามาดูผักผักนี่เป็นผักปลอดสารแต่เสียดายว่าคุณลุงไม่ยอมเอาใบรับรองมาตั้งไว้โชว์นี่เนาะเนี่ยเขาทำเป็นกลุ่มใหญ่เลยวันก็มาแต่วันนี้เขาลืมวันนี้ไม่ได้มานะไอ้วันสำคัญกับลืมเนี่ยเป็นยังไงเขามีทุกวันทุกวันเขาตามมาเออนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถูกต้องครับได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านนะทำผักปลอดสารวันนี้จะทำการตลาดเอาออกมาขายครับสุดยอดครับจุดนั้นนะครับของแล้วพระเทพเอาออกพุทธิบัตรมาให้ผมเรียกว่าคือเจ้านี้คนแรกสุดยอดได้ครับพระเทพเอาออกพุทธิบัตรมาให้เรียบร้อยแล้วตำตลาดนัดทางหลวงเขาก็เองก็เจาะบาดาลให้แล้วเอานี่ขนมที่นี่10บาทเงิน10บาทเดี๋ยวนี้ไม่มีค่านะแต่มีค่าที่นี่มากเลยน้องนี่เขาเคยไปเรียนกับญาตินะที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพขายไม่ได้10บาทกรุงเทพต้องขายอย่างต่ำขึ้นไป20 30แล้ววะแต่ที่นี่ขายตามกำลังซื้อคนไงดีมั้ยได้จ้าพี่ได้จ้าม้าอยากกินมั้ยไม่อยากไม่กินนะจ้าเพราะไม่มีตังค์ใช่มั้ยม้ากินหญ้าจ้ะม้ากินหญ้าเอ้าม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 าอ่ะนี่ครับสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่5ของคนก็คือรถยนต์นะไอ้แต่ว่าเราไม่ขี่รถยนต์เราขี่ม้าต้องถามนิดนึงครับตกลงเนี่ยรถเนี่ยรถไฟฟ้ามีไหมไม่มีค่ะเอามีไหมตกเทรนเลยเอ้าเดี๋ยวคราวหลังให้พี่ยูขายรถไฟฟ้าเราเต้นเลยฮ่าด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 าม้าอยากขี่รถแต่จะเป็นรถไฟฟ้าโอ้อันนี้คุ้นๆร้านนี้ไม่ลงทุนนะเที่ยวไปเก็บไปงมหอยมาใช่ไหมได้จ้ะบางงานก็ไปขโมยเข้ามาขายมีหอยจ้ะมีหอยมีทุกอย่างจ้ะหอยมีทุกอย่างหอยเลยหอยเจลี่หอยขมมะกอกมะเขือได้ทุกอย่างจ้ะเอาไปขายขนมได้ทุกอย่างจ้ะเป็นทุกอย่างตลาดนัดแห่งนี้นะครับถุงละ2บาทใช่ไหมมีจ้าประกอบก็มีจ้าประกอบประกูจ้าทุกอย่างจ้าพี่บ้านเลยนะไม่แพงใช่ไหมไม่แพงใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นมันร้อนอยู่ได้นะหน้าเขาคุ้นเหมือนเมียมาเมียคุ้นใช่ไหมมันร้อนอยู่ได้มันร้อนอยู่ได้มันร้อนอยู่ได้ระวังก็แทงนะหอยตัวใหญ่จ้าหอยขมจ้าธรรมชาติจ้าวันนี้อันนี้หอยปล่อยอันนี้หอยเล็กจ้าหอยเล็กหอยใหญ่หอยกลางจ้าโอเคได้ครับหอยเล็กหอยใหญ่กลางผักปลอดสารจากขนม10บาทจากตลาดรถยนต์มาตลาดที่เก็บมาโดยไม่ต้องลงทุนจ้าไม่ลงทุนจ้าไม่ลงทุนได้หนูมาเข้ากล้องไหมหนูมาเข้ากล้องมาแล้วไปใจฮิจากนั้นไปดูตลาดปลากันไปมาแล้วตลาดปลาโอ้นี่ปลาจ้าปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยาปลาสดๆนะครับแม่ค้าปลาอะไรบ้างตัวใหญ่มากเลยปลายี่สกค่ะยี่สกค่ะนี่ปลาอะไรปลายี่สกอันนั้นปลาตะโกค่ะปลาตะโกปลาตะโกจากแม่น้ำปลาช่อนนานะคะปลาช่อนนาค่ะไม่ได้เลี้ยงเนาะไม่ได้เลี้ยงค่ะปลาช่อนนาค่ะปลาช่อนแม่น้ำก็มีใช่ค่ะสุดยอดนะครับสุดยอดไหมโลละประมาณ26กิโลแล้ว60บาทจ้าออกทอดเย็นนี้จ้าออกทอดเย็นนี้ขังใช่ไหมอันนี้มีปรากฏขังกับปรากฏหม้อปลาตะโก
มีหลายปลาค่ะไม่แพงมามโนมีที่เดียวไปดูคนซื้อนะเต็มเลยนะนี่ปลาอะไรเนื้ออ่อนเหรอปลาอะไรเนื้ออ่อนค่ะเนื้ออ่อนนี่เอาลึกเล่นไปอ้าวมาร้านนี้ร้านเดิมนี่หูดีปลากระทิงเอาดูใช่ไหมไอ้ยิ้มหน่อยยิ้มย่าเล่นเลยยังเป็นหน้าตัวนี้ถ่ายแล้วยังเป็นหน้าตัวนะอาจารย์อีกทีดิโอ้เนาะมันกินเด็ดมาเนาะนี่มาดูนี่ปลากระทิงนะปลากระทิงเนี่ยอันนี้จับอยู่ปลาอะไรครับแม่ค้าปลาตะโขบวันนี้ปลาตะโขบเยอะมากแล้วนี่ปลาอะไรปลาตะโกเหมือนกันค่ะอันนี้ตัวเล็กเนาะอันนี้เนื้ออ่อนใช่ค่ะปลาเนื้ออ่อนค่ะโอ้โหปลาทะนดยกชูหน่อยปลากระทิงนี่ปลากระทิงนี่ยกนี่เลยเป็นฝูงเลยครับกระทังแค่นี้อันนี้หน่อยดิถ้าเขาตกใจมาตกใจคือมาปล้นดีไหมมาเจอกันไม่กวาดนี่ปลาปรากฏคังคังโอ้โหฮะนี่ปลาลึงเหรอใช่ค่ะโอ้มันคล้ายกันครับจนไม่รู้ว่าปลาลึงกับปลาคังเป็นไงนะอย่ากินปลามามโนรมจ้ะเนาะอันนี้กุ้งนะออกให้แม่ค้าหน่อยโอ้สุดยอดขายดีไหมครับแม่ค้าครับขายดีค่ะนี่แม่ค้าก็ยิ้มไงคือถ้าเขาไม่ยิ้มเลยนะคนเมาเนี่ยจะโดนฟันทำไมอ่ะไปตะฟันเข้าไงคือโอ้โหสามีก็ไม่ยิ้มยังไม่แต่งงานค่ะยังไม่แต่งนะอันนี้รู้กันหมดอ่ะมาซื้อเหรอขอซื้อแล้วซื้ออะไรไปครับปลาอะไรอ๋อเราปลาเค็มอาหารต้องดีครับต้องดีไปดูไหมคะอันนี้ร้านนี้ขายหมูนะแม่ค้าหมูมายืนหน่อยสวยที่สุดในตลาดนี้เปิดโชว์นิดเดียววันนี้ก็โชว์ไปทีแล้วนะเปิดดูหน้านิดนึงนี่สวยที่สุดนะวันหลังให้คนมาขอนะเอาปิดแล้วเห็นแล้วสวยไปต่อไปต่ออันนี้อาม่าเอาของมาขายเลยครับเอาเหรออาม่าอายุเท่าไหร่แล้วค่ะอาม่าอายุเท่าไหร่แล้วอายุเหรอยังไม่แก่ใกล้จะ80ยังไม่แก่ขี่รถระวังนะไม่ใช่คนอื่นมาชนเราจะไปชนเขาร้านที่ละเอียดนะใจดีไหมโอ้โหคนนี้ 100% ต้องแก่เป็นต้องแก่ด้วยต้องแก่นี่ประชนแม่น้ำนี่ปรากฏทางนะบ้าม้ามันดิ้นนี่ตะโกกเหรอตะโกกแม่น้ำอันนี้ปลาเนื้ออ่อนคุณลุงมาขายเลยครับนี่ไงมาดูหน่อยคุณลุงยกของที่ขับมานี่คือพานปลาเอามาขายปลาละเอียดนะปลาละเอียดดีเนื้อต้องกล้าละเอียดปลาละเอียดนี่เห็นไหมนี่ก็จับโดยวิธีใช้เบ็ดหรือใช้อะไรครับเบ็ดครับใช้เบ็ดน้องทำใช้เบ็ดทำอย่างนี้มาหลายปีหรือยังโอ้โหหลายปีแล้วครับตั้งแต่หนุ่มจนนะครับรู้เรื่องเลยไปแล้วก็ส่งขายให้ป้าก็ขายแผงนี่เป็นถือว่าเป็นตลาดปลาที่ยืนยาวแล้วก็เป็นตลาดนัดที่ยืนยาวมาไม่ต่ำกว่า20ปีใช่จ้ะแล้วอันนี้ค่ะขายไปขายมาปลาโดนย่างจากปลาสดแปรรูปนะขายดีไหมครับพอได้พอได้นะเอาละครับนี่คือการต่อชีวิตต่อไปนะครับส่วนตรงนู้นเอาไปดูหน่อยที่มาคือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมตลาดมโนรมนะครับของอำเภอมโนรมชัยนาทฝั่งนู้นเป็นเกาะอุทัยธานีไหมใช่จ้ะพี่น้องฝั่งนู้นก็หาปลาหาอะไรมาแล้วมาขายฝั่งนี้นะสุดยอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเวลาตาย
มาเวลาตายแล้วเนี่ยนะยังมีชีวิตก็ไหลลื่นกันไปนะครับแต่ตอนตายแล้วเนี่ยก็ยังลื่นไหลไปดูกันตอนตายแล้วลื่นไหลไปไหนไปโอ้โหรับอะไรนะเรือรับจ้างลอยจันลอยอังคารเออลอยอังคารลอยจันอันนี้มันอันนี้วันอะไรวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันนี้ไม่ได้ลอยอีก2วันลอยที่ไหนแม่น้ำนี้เหรอตรงนี้มาทางไปลอยการทางผีทางผีผ่านใช่ถูกต้องยุ่งแล้วเราไม่เป็นไรวันนี้โชคดีที่กำลังโชคดีตลอดเออคนที่มีใจบุญครับไม่ขายปล่อยปลาหน่อยสิคะปล่อยปลานะปล่อยปลาปล่อยได้แล้วก็ปลูกอ่ะตัวละ200เท่าไหร่ฮะขายเท่าไหร่ไอ้ควักนี่ไม่มีเท่าไหร่เอ่ย50บาทปล่อยน้อยเหลือ2ตัว100เออคุณก็ยังใจบุญนะเหมือนพี่เลยขายหอยเล็กให้เขาไปปล่อยเหมือนกันเดี๋ยวจะมาว่ากันมีร้านนะครับสุดท้ายร้านนี้มีปลาที่หมักโอ้โหใหญ่ๆนี่อะไรปลาลิ้นหมาปลาตาเดียวนะจ้ะแล้วและอันนั้นเป็นปลาที่ใส่เกลือแล้วแดดเดียวปลาตาเดียวนะครับจ้ะไปกินโชว์สักตัวดิครับมันยังแข็งอยู่เลยอ่ะแข็งนะแข็งจ้ะเฮ้ยผมลูกนี่เขาเรียกว่าวัดเหล็กใช่ไหมเหล็กเหนือวัดแก่นเหล็กเพราะที่นี่เขาทำเหล็กไงสมัยก่อนก็ทำเหล็กอย่างนี้ก็ไม่ทำกันอีกชื่อจริงมันชื่ออะไรวัดนี้ฮะวัดศรีสิทธิกาลาตระกูลเหล็กก็ทำนี่ไว้นี่คือสืบสานมาอย่างยาวนานที่แล้วทางไปรบกวนเขาเอาไปยายเอาไปตามยายเพราะเราไม่ใช้พลังงานน้ำมันนี่ก็ไม่ใช้พลังงานน้ำมันนี่ใช้ไฟฟ้าตามกันไปนะครับยายโชคดีนะอย่าไปชนใครมานี่อีกแล้วครับนี่ปลาอะไรครับเทโพครับเทโพใส่แมสก์ปลาไทยได้ไหมครับ99ปลาอะไรครับปลาเทโพครับปลาเทโพอยู่ในแม่น้ำจงจาเนาะครับเขาจับมาขายเราใช่ครับแล้วก็ขายทอดไปทีเนาะครับผมนี่ปลากระทิงใช่ครับไหนปลาก็เป็นอาหารให้เราแล้วนะเอาเรามาเต้นอำลาตลาดมโนรมตลาดสดมโนรมนะอ้าวแดด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 เอาตบมือดิได้เอาตบไปจังหวะมาดิอันนี้ก็ขาย10บาทเขาไม่กล้าเต้นเขาบอกว่าเราบ้านะจริงๆเราก็ไม่ค่อยปกตินะไม่ปกติเราอาชีพของเราเออมันไม่ใช่ว่าเราบ้าเราทำล้นบ้าใครประเทศไทยอยู่ไม่ได้แล้วคนนี้เขาไม่ใช้ขาเขาใช้แขนทำขาไงมาแล้วออกเย็นนี้ออกข่าวเดี๋ยวเขาว่าเอาไปเป็นไรนะตั้งแต่เด็กนะต่อสู้นะอายุเท่าไหร่ครับ54นะครับแกขี่รถได้นะได้ครับแหมก็ระวังจะเดินได้ต้องใช้ไม้เท้าไม่ใช่รู้ครับนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปนะมาเกียโชคดีโชคดีอันนี้ไอ้ปลาตัวเล็กนะทอดหนังปลาทรายแม่น้ำเนาะอันนี้เท่าไหร่นะ20ครับนี่เท่าไหร่นะ20เท่ากันครับ2อันรวมกันเป็น40ครับเนาะมาที่นี่ที่เดียวเลยนะจ๊ะมโนรมมาจ๊ะปลากายทอดกับทอดมันจ้ะมาเลยจ้ะที่นี่ที่เดียววันนี้ทำกาวแล้วก็ดูด้วยแข็งตัวเล็กนี่อะไรเนี่ยปลาเล็กครับลุงปลาเล็กแม่ค้าใจดีไหมล่ะ2แผงบอกเลยฮี่แม่ค้าใจดีเอาฮี่หน่อยจ้ะแน่ขี่ม้าชมเมืองเจ้าพี่น้องเห็นชมตลาดม้าทานกล้วยด้วยค่ะปลาเล็กไปนะครับเปิดหน้าก็เห็นหน่อยว่าไอ้ตัวนี้เป็นม้าท้องถิ่นอันนี้หัวปีนะนิดเดียวไม่มีใครรู้จักเราหรอกนี่ฮะขอบคุณนะเป็นม้าพันธุ์ไทย
ขอบคุณค่ะขยันทำมาหากินในตัวนี้ดันหน้ากินได้ได้รับเกียรติร่วมรายการเนาะครับครับครับกินกันครับปลาข้าวต้มมัดเขาเรียกข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดค่ะแต่ถ้าจับมันแยกกันก็มันก็เรียกข้าวต้มจ่าเลยนะอยากให้มันจากหรืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะไม่งั้นมันจะเป็นข้าวต้มมัดได้ไง10บาทค่ะอุ๊ยๆเอาไป2มัดได้ค่ะเอาเรื่องมัดดีกว่าใครอ๋อมันไม่มีคู่แล้วเดี๋ยวต้องขอเดี๋ยวคู่มันก็มาเดี๋ยวคู่มันก็มาวันนี้ช่อง9นะลูกค่ะเอาช่อง5เอาช่อง5โอเคขอบคุณนะคะเอาละโอเคนะเอาเดี๋ยวเราจากลาวัดนี้ไปก่อนยกมือเนาะยกมือสาธุยกมือสาธุยกมือมาตายเราอยู่ที่อื่นคงไม่มาตายที่นี่เนาะเดี๋ยวสาธุมีใจตลอดไปโยมมีใจตลอดไปวันนั้นให้พรแบบเนี้ยกลับไปรถชนกันนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้ทำว้าวสีสันเมืองไทย